ในประเทศเป็นกีตาร์เชตเตอร์ชื่อรุ่น PT Standard ตัวนี้เป็นโมเดลของปี2015ครับมาลองดูสเปคกันเลยบอดี้ทำจากไม้ Swam Ash นะครับก็ทำสีเคลือบเห็นลายไม้ค่อนข้างสวยงามงานค่อนข้างเรียบร้อยมากคอด้านหลังเป็นเมเปิลนะเป็นแบบเคลือบแบบซาตินฟินิชลูกบิดก็เป็นของ Cover นะตัวนี้ผลิตที่เกาหลีใต้ครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดด้านหน้าเนี่ยเขาจะแปะเมเปิลทับอีกทีนึงแล้วก็จะมีการเคลือบเป็นกลอสฟินิชเคลือบเงาๆเหมือนพวก Fender บางรุ่นนะครับที่ให้สับให้สีมันออกมาดูเหลืองๆเหมือนวินเทจวินเทจก็ค่อนข้างเฟี้ยวดีนัทก็เป็นของทัสนะครับกราฟเทคนะก็เป็นแบบมีสารหล่อลื่นในตัวลดการเพี้ยนของสายได้ก็ชุดปิกอัพก็เป็นของทางเชคเตอร์เองตามสเปคเทเลคัสเตอร์ปกติก็เป็น1วอลุ่ม1โทนครับซีเลคเตอร์3ทางตามปกติก็เดี๋ยวมาลองฟังซาวด์ทีละแก๊กเลยเริ่มจากซิงตัวหลังก่อนครับถ้าเทียบกับพวกกีตาร์พวกทรงเทเลคัสเตอร์ทั่วไปตัวนี้ค่อนข้างมีความเสียงหนากว่านะคือเสียงย่านแหลมจะไม่ออกมาเยอะๆออกแบบบางๆอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ย่านเบสก็ออกมาค่อนข้างแน่นๆหน่อยก็โฟกัสย่านนั้นหนาดีออกมาเป็นแก๊กกลางนะเป็น2ซิงกันคอยผสมกันบ้างครับก็เหมือนว่าย่านพวกความถี่ต่ำๆจะหลบลงไปหน่อยนะแล้วก็มีความเด้งความสดใสของเสียงมากขึ้นนะก็ฟังดูเพราะดีนะเด้งๆป้องๆหน่อยสุดท้ายก็มาเป็นซิงเกิลคอร์ดที่ตัวเน็กตัวเดียวนะก็จะค่อนข้างคล้ายๆกับไอ้แก๊กกลางเหมือนกันครับต่างนิดหน่อยคือว่าจะไม่ค่อยสกุ๊กกลางเท่าไหร่แต่คราวนี้ผมจะลองเล่นเป็นแบบรวมๆปิกอัพนับไล่ทีละแก๊กเล่นซนๆไปเรื่อยๆแล้วกันให้ฟังซาวด์โดยรวมว่าเวลาเปลี่ยนปิกอัพแล้วซาวด์มันแตกต่างแค่ไหน